ต้องบอกว่าจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ค่ะเพจดังอย่างอีกี้ขยี้ข่าวแม่ทุกสถานบันเทิงเนี่ยก็ออกมาเปิดประเด็นไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ามีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอดีตเมียของแหนมตุ้มจิ๋วชื่อย่อว่ากระต่ายพันธิพาเนี่ยชีวิตตอนนี้กำลังดีเลยกำลังจะมีรักใหม่แต่ดันโดนสกัดดาวรุ่งเพราะว่ามีคนมาแฉบอกว่ากระต่ายเนี่ยไปแย่งผัวคนอื่นจนเรื่องนี้กลายเป็นกระแสที่ต้องบอกว่ามีกลิ่นตุ่นนะคะบอกว่าเอ๊ะคู่นี้เนี่ยกระต่ายกับทออาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าจะเป็นคู่จริงไหมแถมเพจดังยังออกมาแฉว่ารักครั้งนี้แย่งเข้ามาเพราะว่าดูเหมือนฝ่ายชายเนี่ยจะยังไม่จบยังไม่ลงรอยกับแฟนเก่าแบบขาดเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะล่าสุดค่ะครูไพบูลย์ก็คืออดีตสามีของกระต่ายพันธิพาเนี่ยเขาก็เลยออกมาโพสต์เคลื่อนไหวโดยมีการระบุบอกว่ากลิ่นใหม่เธอบอกว่ามันเย้ายวนชวนให้หลงเคลิ้มไปกลิ่นเก่ามันก็เลยหมดความหมายเพราะสุดท้ายก็ต้องแพ้ให้ของใหม่สุดท้ายก็มีการแปะคอมเมนต์นะคะเป็นเหมือนว่าแปะใต้คอมเมนต์เป็นเพลงกลิ่นใหม่ซึ่งก็ถือว่าเรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยครูไพบูลย์โพสต์สื่อถึงใครหรือเปล่าแต่ทางหน้าของครูไพบูลย์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้โพสต์สื่อถึงใครเลยแต่เขาเนี่ยก็บอกว่าฝากผลงานเพลงใหม่ด้วยการถือว่าเป็นการโปรโมทเพลงใหม่ไปในตัวค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ